ป็นวันหยุด 5-6 วันนะคะตั้งแต่วันศุกร์จนถึงกลางๆอาทิตย์ก็คือวันศุกร์วันที่10เนี่ยออฟฟิเชียลใน3วันแรกเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 70-80% ณตอนนี้นะคะเราก็คาดหวังไว้ว่าช่วงระหว่าง1อาทิตย์กว่าที่เหลือเนี่ยน่าจะมีการจองในช่วงของการเปลี่ยนใจโค้งสุดท้ายเนี่ยอาจจะถึง 5-10% นะคะเพราะฉะนั้นเราก็คาดเดาเอาว่าคาดหวังไว้ว่าออคคูเมนซีในช่วงสงกรานต์ใน3วันแรกเนี่ยก็น่าจะประมาณ 80% ถึง 85% โดยภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็ในช่วง 2-3 วันสุดท้ายก็อาจจะลดเหลือประมาณ 60-75% นะคะนี่ก็แล้วแต่ว่าการวางแผนการท่องเที่ยวภายในประเทศด้วยกันเองเนี่ยจะมีการจองเพิ่มเติมในโค้งสุดท้ายของวันหยุดที่จะเหลือที่จะหลังจากวันจักรีไปแล้วนะคะเพราะนั้นจากช่วงสงกรานต์ของปีที่แล้วกับปีนี้เราก็เปรียบเทียบว่าตัวเลขของปีที่แล้วค่อนข้างดีนะคะใน 2-3 วันแรกของสงกรานต์ปีที่แล้วก็ออคคูเมนซีก็ 80% บวกเพราะนั้นเราก็มั่นใจว่าปีนี้ด้วยวิธีการเดินทางเข้ามาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เองด้วยสายการบินที่มีหลากหลายมีทั้งโลคอสมีทั้งตลาดพรีเมียมหรือแม้กระทั่งว่าด้วยราคาน้ำมันที่ลดลงณปัจจุบันเราก็คาดหวังไว้ว่านักท่องเที่ยวภายในประเทศเองเนี่ยก็จะมีการลดขึ้นมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียงเช่นลำปางลำพูนแม่ฮ่องสอนหรือเชียงรายด้วยกันเอง